วัสดีค่ะเคเคกาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆคะมารับชมต้นมะม่วงหางมะนาวโหกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ผลของมะม่วงหางมะนาวโหกำลังออกลูกนะคะสีแดงนะคะมากๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าลูกผลของมะม่วงหางมะนาวโหนะคะกำลังจะสุกนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่างอมนะคะสีแดงจะกลายเป็นสีดำนะคะเพื่อนๆตอนนี้เคก็จะถ่ายนะคะให้เห็นทางลำต้นเลยนะคะเพื่อนๆถ่ายให้เห็นทางลำต้นแต่ผลของเขาจะอยู่ข้างบนค่ะเพื่อนๆจะอยู่กลุ่มนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆผลของมะม่วงหางมะนาวโหถ้าเราเก็บลงมาแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้สีมะม่วงหาวนะคะที่เป็นสีออกดำนะคะจะมีความหวานนะคะสีออกแดงแบบนี้นะคะจะเปรี้ยวมากเพราะฉะนั้น เวลาเขานำผลนะคะลงมาปั่นนะคะปั่นเป็นน้ำหรือว่านำมาคว้านเอาเม็ดออกนะคะแล้วจะเอาเนื้อนะคะไปต้มนะไปต้มจากนั้นเขาจะนำนะคะมากรองเอาแต่น้ำนะคะคนๆเพื่อที่จะมาทำเครื่องดื่มนะคะมะม่วงหางมะนาวโหมีสรรพคุณนะคะรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้ฝั่งนี้สวยมากเลยฝั่งนี้มีลูกเยอะเลยเพื่อนๆเจ๊ก็อย่าลืมไปจับเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้สูงมากเลยตรงนี้เดี๋ยวแต่ว่านี่ต้องขยับเข้ามาดูใกล้นะคะลูกนี้จะเป็นพวงสีแดงนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเสียดายมากอยากเก็บนะคะลงมาอยากจะเก็บลงมานำผลของมะม่วงหางมะนาวโหนะคะนำมาต้มแล้วก็นำมาใส่น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆจะอร่อยมากเลยใส่น้ำตาลทรายแล้วเราก็จะนำเม็ดออกนะคะเปลือกนะคะเปลือกก็จะกรองออกสวยมากเลยค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นสีแดงจัดมากๆบางผลก็จะเป็นสีแดงดำแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาก็จะสุกนะคะพร้อมที่จะรับทานแต่อย่าลืมว่านะคะผลมะม่วงหางมะนาวโหนะคะจะเปรี้ยวนะคะมากๆเขาบอกว่าถ้าทานวันละ2-3 ลูกนะคะเพื่อนๆจะเป็นยารักษาโรคได้นะคะเคก็อยากจะทานนะคะแต่ว่ากลัวว่าจะทานเขาเรียกว่าความเปรี้ยวของมะม่วงหางมะนาวโหไม่ได้นะคะเพราะว่าผลของเขาจะเปรี้ยวมากๆเลยวันนี้ไหนมาเข้ากล้องหน่อยสิสวัสดีจ้าคุณพี่ทำงานอยู่ที่นี่หรอคะในสวัสดีเพื่อนๆในยุคช่อง YouTube หน่อยของ KK กาญจนา789 Channel ไปเก็บมะละกอเลยเอาตาทางขี้อายจำหมอนี้นะคะต้องคุยหลังกล้องเพื่อนๆมาดูดอกของมะม่วงหางมะนาวโหดอกมะม่วงหางมะนาวโหนะคะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ KK ก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะเป็นครั้งแรกดอกเขาจะสวยงามดอกมะม่วงหางมะนาวโหค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดอกกำลังจะบานนะคะแล้วก็มีลูกนะคะเล็กๆลูกของเขาเล็กมากเลยค่ะเพื่อนๆนี้เป็นลูกเป็นเม็ดอ่อนๆนะคะเป็นเม็ดอ่อนๆที่กำลังนะคะจะออกมาในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นลูกเล็กๆมากลูกใหญ่ๆอยู่ข้างบนต้นนี้ก็เป็นต้นมะม่วงหางมะนาวโหสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสีของเขาก็จะสีจะสวยนะคะออกเป็นแดงอมชมพูนะคะเพื่อนๆสีแดงอมชมพูเดี๋ยวเคๆนะคะจะเก็บลูกมาไว้ดูเล่นนะคะหรือว่ามากินบ้างนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะขอถ่ายคลิปแค่5นาทีก็พอนะคะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เคกาญจนา789 Channel ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้นะคะเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ